งแม้ว่าทองคำนะครับจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและก็ความมั่นคงสูงแต่ว่าการลงทุนทองคำเองครับถ้าเกิดผิดจังหวะหรือว่าผิดทางก็มีโอกาสเหมือนกันครับที่คุณชมนั้นจะขาดทุนได้เพราะฉะนั้นก่อนจะลงทุนในทองคำนั้นต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงให้ดีก่อนการลงทุนด้วยนะครับมีโอกาสครับที่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าผิดจังหวะนั้นจะได้รับการขาดทุนซึ่งต้องรับให้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทองคำแท่งหรือว่าโกลฟิวเจอร์ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนให้ทำกำไรได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องราวของการทำกลยุทธ์การสต็อปลอสต่างๆให้ดีนะครับเช้าวันนี้ผมชมมาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของ YLG Bullion and Futures นะครับเราอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคุณธิภา ณวัฒนทรัพย์ครับสวัสดีครับคุณธิภาครับค่ะสวัสดีค่ะกลยุทธ์ของทองคำช่วงนี้เป็นยังไงดีครับหลังจากลงมาแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยรีบาวขึ้นมายืน 1,250 เหรียญได้แบบนี้จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหรือยังครับค่ะคุณธิยุทธ์ได้เห็นได้ว่าตัวราคาทองคำนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยค่ะหลักๆเองก็เป็นในเรื่องของการที่เฟดนะคะมีการปรับขึ้นระดับเบี้ยนโยบายระดับสั้นซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นตามที่คาดไว้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องนึงที่นักลงทุนเนี่ยกังวลก็คือในเรื่องของการที่อาจจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นทางการเงินของทางสถาบันเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่ทำให้ราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการปรับตัวลดลงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่ะเรามองว่าหลังจากนี้เองนะคะตัวข่าวที่เรายังต้องติดตามอยู่ก็ยังจะเป็นในเรื่องของนโยบายการเงินต่อเนื่องจนถึงทั้งปีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเองก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์การเมืองของทางสหรัฐค่ะแต่ว่าอย่างถ้าในช่วงสั้นๆช่วงนี้นะคะเรามองว่าตัวราคาทองคำเองการที่ปรับตัวลงเนี่ยเรามองว่าอาจจะยังลงได้ไม่มากนักนะคะอาจจะมีจำกัดกันค่ะโดยที่แนวรับของตัวราคาทองคำนะคะก็เรามองอยู่ที่บริเวณ 1,530 เหรียญ US ขอโทษทีค่ะ 1,230 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนค่ะครับผมโอกาสของการรีบาวด์ล่ะครับมองได้ไกลไหมครับคุณนิภาหรือว่าก็จะอยู่ในกรอบที่จำกัดเหมือนกันค่ะสำหรับตัวรีบาวด์เองนะคะเรามองว่านาต้านะคะก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,280 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนค่ะดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะก็จะอยู่ระหว่างนี้ค่ะ 1,230จนถึง 1,280 เหรียญค่ะอืมครับผมจังหวะในการเข้ามาทำกำไรหรือว่าเก็งกำไรตอนนี้เนี่ยฝั่งช็อตหรือว่าฝั่งลองจะปลอดภัยกว่าครับในช่วงนี้เองนะคะอาจจะเป็นการคือมองว่าอาจจะเริ่มค่อนข้างกลับมานิ่งๆแล้วนะคะในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าผันผวนยังไม่มากนะคะในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเรามองว่าถ้าลงไปในรอบนี้เนี่ยค่ะยังแนะนำเข้าซื้อก่อนค่ะเพราะว่าเรามองว่าอาจจะยังได้เห็นแรงรีบาวด์อีกครั้งหนึ่งขึ้นไปเทสแถวประมาณว่า 1,270 มาดูว่าผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านจะได้เห็นแรงร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะครับผมโอกาสในการที่จะปัจจัยที่ไม่ทองคำนั้นจะต้องจับตาในสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรบ้างครับคุณมนครับค่ะสำหรับข่าวในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นตัวเลขรายสัปดาห์ที่เรายังต้องตามต่อนะคะแต่ว่าตัวอื่นยังไม่ได้มีข่าวใหญ่มากนะคะกับอีกข่าวนึงที่เรายังต้องตามในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของข่าวของ Brexit เองนะคะอันนี้ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็จะส่งผลกับตัวราคาทองคำด้วยเช่นเดียวกันค่ะกองทุนต่างๆ SPDR Gold Fund ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขามีฐานะในการกลับเข้ามาซื้ออีกรอบบ้างหรือยังครับหลังจากทองย่อลงมาก็ถือว่ายังไม่มากนักนะคะตอนนี้ค่ะดังนั้นแต่ว่าในช่วงนี้เองถ้าเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยค่ะถ้าเราเทียบจากต้นปีก็ยังถือว่าเป็นการปรับขึ้นอยู่ดีนะคะจากต้นปีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปทำสูงสุดวันนี้และช่วงนี้ก็เป็นจังหวะกลางๆที่มีการปรับตัวลดลงมาค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเรามองกรอบการลงทุนนะคะมิชยุทธ์เรามองเป็นระยะสั้นกับระยะยาวเนี่ยค่ะในระยะสั้นช่วงนี้เราก็ยังแนะนำถ้าลงมาก็ยังเข้าซื้อนะคะประมาณสัก 1,270 จนถึง 1,280 เนี่ยค่ะเป็นจุดที่ขายทำกำไรออกมาก่อนค่ะส่วนในระยะยาวเนี่ยค่ะในระยะยาวเนี่ยกรอบเราก็มองอยู่แถวประมาณ 1,200 เหรียญ นะคะจนถึงอาจจะแถวๆประมาณ 1,180 ก็คือใกล้ๆบริเวณต้นปีที่เปิดมาแถวนั้นเนี่ยค่ะเราก็แนะนำว่าเป็นจุดเข้าซื้ อระยะยาวถือว่าน่าสะสมได้แต่ว่ายังไงก็ตามมองว่ารอบนี้อาจจะยังไม่ผ่าน 1,300 เหรียญซึ่งมีการขึ้นไปทดสอบไปแล้วรอบนึงค่ะครับผมสำหรับคอนเวิร์ตมาเป็นค่าเงินบาทบ้านเรากรอบจะอยู่แถวไหนครับค่าเงินบาทช่วงนี้ก็แข็งค่าพอสมควรนะครับคุณธิภาครับค่ะสำหรับค่าเงินบาทเองตอนนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามองกรอบนี้อยากจะให้ดูเป็นดอลลาร์มากกว่าเพราะว่าเรามองว่าค่าเงินบาทในบางครั้งก็จะมีในเรื่องของการอ่อนค่าของค่าเงินบาทหรือว่าการแข็งค่าเข้ามาเพิ่มเหมือนกันครับผมงั้นจับตาที่ฝั่งดอลลาร์ดีกว่าครับเซ็ต50เนี่ยฟิวเจอร์ล่ะครับกลยุทธ์เช้านี้แนะนำยังไงดีครับค่ะสำหรับตัวเซ็ต50เองนะคะก็
เรามองแล้วตัวสำหรับตัว CVM นะคะถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวในกรอบอยู่นะคะแต่ว่าเรามองว่าถ้าเกิดว่ามีการย่อลงไปยังแนะนำเข้าซื้อเสี่ยงซื้อนะคะโดยที่จุดซื้อเนี่ยค่ะอยู่ที่บริเวณประมาณ989จุดจนถึง993จุดค่ะแล้วก็โดยที่ถ้ามีการติดตัวขึ้นไปนะคะจุดที่แนะนำให้ขายค่ะเรามองอยู่ที่บริเวณ999จุดซึ่งอาจจะยังไม่สามารถผ่านได้ก็แนะนำลงมาเข้าซื้อจากแถวบริเวณ989จุดแล้วก็ขาย999จุดค่ะก็ประมาณ10จุดช่วงนี้ยังต้องทำกำไรในกรอบสั้นๆก่อนนะครับทั้งทองคำแล้วก็หุ้นเลยนะครับค่ะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณธีภาครับขอบสวัสดีครับนั่นก็คือกลยุทธ์การลงทุนนะครับในตลาดฟิวเจอร์สนะครับหรือว่าตลาดนุพันธ์อย่าลืมนะครับว่าการเข้ามาเก็งกำไรในตลาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องมีจุดสต็อปลอสให้ดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการขาดทุนได้ถ้าเกิดว่าผิดฝั่งหรือว่าผิดขาขึ้นมานะครับแนวรับนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดลงมาแล้วปลอดภัยเลยเนี่ย 1,230 เหรียญนะครับส่วนแนวต้านที่น่าจะขึ้นไปทำกำไรได้นะครับ 1,270 แล้วก็ 1,280 เหรียญ2จุดนี้อยากจะให้ขายทำกำไรไปก่อนนะครับในขณะที่นักทุนระยะยาวนะครับยังมองโอกาสนะครับของการย่อลงมาบริเวณ 1,200 เหรียญจุดนั้นต้องซื้อนะครับหรือว่า worst case นะครับย่อลงมา 1,180 เหรียญที่เป็นโลเดิมก็ไม่น่าจะหลุดนะครับแนวต้านระยะกลางระยะยาวนะครับยังอยู่ที่บริเวณ 1,300 เหรียญนะครับช่วงนี้จังหวะในการย่อลงมาแล้วให้เข้าไปซื้อนั้นน่าจะมีโอกาสความปลอดภัยสูงกว่านะครับเพราะว่ายังมีลุ้นเรื่องของการรีบาวด์ได้ต่อนะครับส่วน Set 50 Index Futures นะครับกรอบแคบนะครับเช้าวันนี้ประเมินแนวรับ989จุดครับส่วนแนวต้านที่น่าขายทำกำไรไปก่อนคือ999จุดนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของกลยุทธ์การลงทุนนะครับในฝั่งของฟิวเจอร์สนะครับส่วนในช่วงหน้าครับกลับมาครับคุณณทิพย์ระดานะครับจะพาเราไปเลือกหาเรื่องราวของโอกาสในการทำธุรกิจนะครับประเภทของการส่งออกนะครับจากทางด้านของทางEIC นะครับจะมีแนวโน้มเศรษฐกิจมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างๆนะครับออกมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับในการทำธุรกิจนั้นต้องจับสัญญาณทางด้านของตัวเศรษฐกิจเอาไว้ให้ดีทีเดียวนะครับจะได้ปรับกลยุทธ์กันได้ทันได้ถูกด้วยนะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษกันครับ